5 4 3 2 1เรียนเชิญนะกดค้างไว้เลยนะครับให้สื่อมวลชนได้ภาพถ่ายภาพกันก่อนและนี่คือมาจากทางนี้เป็น95นี่ผมว่าเป็นเรื่องของฝุ่นแล้วนะแล้วเคยสงสัยว่าทำไมฝุ่นต้องใช้หน้ากากที่ละเอียดกับโควิดเพราะว่าไวรัสมันตัวเล็กกว่าฝุ่นทั้งเยอะผมว่าไอไวรัสที่มันมากับละอองฝอยเพราะฉะนั้นหน้ากากที่ไม่ต้องละเอียดมากก็สามารถดักละอองฝอยได้เพราะว่าไวรัสไม่ได้บินมาแต่ว่าไอฝุ่นมันละเอียดกว่านั่นเอง95จะช่วยรองได้อย่างดีของเรามีพนักงานกวาดถนนเนี่ยประมาณ 10,000 ท่านพนักงานเก็บขยะท้ายรถอีกประมาณ 9,500 ท่านซึ่งคนเหล่านี้ไม่สามารถอยู่ในห้องปลอดฝุ่นได้ทุกเช้าเขาต้องออกไปเก็บขยะไปกวาดถนนให้เราแล้วก็จะมีการเจอฝุ่นค่อนข้างเยอะถ้าเราสามารถมีหน้ากาก N95 ซึ่งราคาไม่แพงผลิตในประเทศก็จะเป็นตัวที่สามารถใช้ได้ช่วยคุณภาพชีวิตให้เราก็ต้องขอบพระคุณทางอว.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมว่าอนาคตของเมืองเนี่ยจะดีขึ้นได้ต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเป็นตัวตอบโจทย์และกรุงเทพมหานครเหมือนเป็นห้องแลบห้องใหญ่เลยฮะเพราะเรามีปัญหาเยอะเลยก็สามารถเอาปัญหาเหล่านี้แหละมาเป็นโจทย์ให้ทางอว.ทำให้หน่วยงานเอาไปเป็นโจทย์แล้วก็คิดวัตกรรมได้ยกตัวอย่างเช่นแท็บพี่บำรุงนักสืบฝุ่นที่เราเพิ่งมีไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็วิเคราะห์ว่าฝุ่นมันลงมาจากไหนกันแน่มาล่าจะมีการเลือกการฉีดละอองฝอยน้ำการบำบัดน้ำเสียและออกซิเจนแต่เพราะฉะนั้นโจทย์ในเมืองมีมหาศาลนะที่สามารถเอาไปทำเป็นวัตกรรมแล้วก็ได้คำตอบที่ตอบโจทย์ให้เมืองจริงๆพอตอบเสร็จแล้วขยายผลต่อได้แล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องแล้วก็กทม.ก็จะนำหน้ากากเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วพนักงานเก็บขยะ 9,500 คนนะที่ไม่สามารถจะไปอยู่ในห้องปลอดฝุ่นได้นะเขาก็ต้องออกไปเก็บขยะให้เราไปกวาดถนนให้เราทุกวันนะครับแล้วจริงแล้วช่วงโควิดเวลาติดโควิดกลุ่มนี้ติดต่อเลยนะแล้วติดเพราะว่าต้องไปสัมผัสขยะอะไรต่างช่วงนี้ช่วงฝุ่นก็เป็นเรื่องสำคัญที่ว่าก็ต้องเป็นมาตรการที่จะช่วยชีวิตคนเหล่านี้ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นในระยะยาวจนถึงวันนี้เนี่ยมีคนร้องเรียนผ่านท่านพี่ความรู้แล้ว240,000เรื่องแล้วเราแก้ปัญหาให้ประชาชนไปแทน70เรื่องแล้วถูกต่อสงานเงินถึง50เรื่องอันนี้เป็นอเมซิ่งมากอันนี้มันเปลี่ยนวิธีทำงานของราชการโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยไม่ต้องมีหน้าคอมพลอยต์ปากใจประชาชนเยอะมากแล้วก็ถือว่าเราเอ็มพาวเวอร์เขาเราตอบโจทย์เขาแล้วประชาชนไม่ต้องการอะไรที่มันกรุงเทพเป็นแหลกเป็นซิตี้แหลกขนาดใหญ่มันมีปัญหามากมายเลยที่รอวัฒนการรอโซลูชันก็ไม่อยากเรื่องฝุ่นเดียวเลยนะครับล่าสุดที่ทำไปเมื่อทีแล้วก็มีเรื่องเกิดเออแล้วไอ้ฝุ่นมาจากไหนก็ไปทำวิเคราะห์ยีนเป็นวิเคราะห์ยีนพาร์ติเคิลมาแล้วก็ไปสรุปว่าถ้าเกิดเป็นไนโตรเจนมาจากรถยนต์ถ้าโพแทสเซียมมาจากการเผาถ้าสรุปว่าถ้าเกิดตอนฝุ่นน้อยเนี่ยมาจากไนโตรเจนเยอะก็คือจากรถยนต์แต่เมื่อไหร่ที่ฝุ่นพีคเนี่ยคือโพแทสเซียมที่ว่าวิทยาศาสตร์จะมีคำตอบที่ยังยืนแล้วมันคือรีเสิร์ชอินแอคชั่นจริงๆแล้วฝากนิดนึงว่าผมว่าอนาคตอย่างที่อาจารย์เด็กพูดนะผมว่าเมืองแบ่งปันสำคัญนะไปอ่านหนังสือของโปรเฟสเซอร์มินุชชาฟีกจาก LSE ท่านพูดเรื่องโซเชียลคอนแทรคผมว่าเราอยู่กันกฎหมายส่วนหนึ่งแต่มันอยู่ด้วยพันธะสัญญาของสังคมเป็นพันธะสัญญาที่มีความผูกพันกันอว.ที่ถึงกทม.เมื่อของเจ้าที่เราที่ช่วยดูแลเงินอยู่ครับแล้วก็ต่อไปก็คงจะหางบมาจัดซื้อของทางเราเพิ่มขึ้นครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยนะครับ